สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ เราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการโครงดาน,นั่งเคลียค่ะ <Yeah. S 1> รายการที่ต้องเชิญคนดังทุกวงการมาเคลียกันทุกประเด็นกับเดียนค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาวันนี้เดียนต้องขอคุณผู้ชมคะ่ะเคลียเรื่องปลาหมอคางดํากันอีกสักครั้งนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเพราะว่าเกษตรกรนะคะเสียหายมากแล้วก็เสียหายมาเป็นเวลานานแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าทุกคนนะคะไม่ร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขอย่างจรงิงจังเดียนพูดด้คาเดียวค่ะอีกไม่นานนะคะคุณผู้ชมเราจะไม่เหลือปลาใดๆให้เรากินกันอีก เลยค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าปลาหมอคางดําในความเป็นจริงมันกินได้นะคะคุณผู้ชมเจ้คะ่ะแต่มันก็ไม่คุ้มคะ่ะมันเป็นปลาสายพันธ์ุเอเลียนคะ่ะมันกินปลาอื่นๆทุกสายพันธ์ุไปหมดคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะออก ตัวสู้มากเลยค่ะมีคนเขาลือกันว่าเขาเรียกว่าลถถังฝั่งทนค่ะและอีกหนึ่งคนก็เป็นเกษตรกรผู้ชอกช้ำค่ะคุณผู้ชมคะเป็นใครไปไม่ได้สสกายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์และเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายจากปลาหมอคางดํานะคะพี่แดงวันลบขุนเจ๋งค่ะสวัสดีทั้งสองสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับค่ะประทานโทษท่านสสค่ะเอ่อเอาอะไรมาเลี้ยงคะปลาสวยงามเหรอคะ โหไม่ใช่เหรอครับนี่นี่ในบ่อปลากระพงของพี่แดงเขาเนี่ยตักมาเจอแบบนี้เนี่ยาอาจารย์คิดดูอ้าวในบ่อปลากระพงมันกินปลาหมอดำไงนี่บ่อปลากระพงนะพี่แดงเลี้ยงปลากระพงพี่แดงไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงคังดำนะปลากระพงหายหมดเลยปลากระพงก็ก<ข>็ไม,ไม่อยู่แต่ก็ยังกินไม่หมด เหรอคะเอาอย่างนี้คะ่ะเราก็ค่อยทยอยคุยกันไปเรียนต้องเรียนนะคะพี่คะพี่สามารถพูดอะไรแบบในความรู้สึกจริงใจได้เรียนเข้าใจคะ่ะว่าการมาออกทีวีบางทีคุณอาจจะแบบไม่ค่อยกล้าพูดเรียนอนุญาตคะ่ะคิดยังไงก็พูดไปอย่างนั้นเลยเรียนถามคุณสสกายก่อนนะคะครเรียนเห็นคุณมาออกสื่อเกี่ยวกับเรื่องประหมอคงังดําแบบเยอะแยะมากเลยเออทำไมถึงสนใจเรื่องนี้คะ คือตั้งแต่ปลาสายพันธุ์นี้เนี่ยระบาดไปในพื้นที่ความรับผิดชอบของผมนะครับในแขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนตั้งแต่ประมาณช่วงต้นปี66แล้วก็กลางปี66ผมก็เริ่มรับทราบเรื่องนี้หลังจากรับทราบเรื่องนี้เนี่ยในวันนั้นเนี่ยผมลงพื้นที่ไปเรื่องหอยแคลงนอกน้ำจืดเมื่อประมาณปี66แล้วก็ไปแซวชาวบ้านนะบอกว่าโอ้ในบ่อพี่อุดมสมบูรณ์มากเลยปลาเต็มเลยอโดนด่ากลับชาวบ้านบอกพูดอย่างนี้ไม่ได้นะสส นี่คือความเจ็บช้ำนี่คือหายนะของเกษตรกรผมบอกเฮ้ย hey, ในบอ่อมีปลาเยอะขนาดนี้พี่สสรู้หรือเปล่านี่ปลาหมอคางดำเนี่ยมันเป็นเอเลี่ยนสปีชีมันกินหอยแคลงชาวบ้านหมดแล้วมันกินกุ้งชาวบ้านหมดแล้วมันถึงลอยคอมาให้สสเห็นเนี่ย <c oughs> ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ย hey, เรื่องนี้เป็นยังไงพี่เล่าให้ฟังหน่อย <c oughs> ก็ตั้งแต่กลางปี -66 ผมเริ่มนําเรื่องนี้เข้ามาสู่การหารือในสภาแล้วก็ตั้งกระทู้ถามประมาณเดือนตุลาปี66หน้าขณะนั้นยังไม่มีใครเข้ามาโฟกัสเรื่องนี้แต่ผมพยายามหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาในสังคมว่าเรื่องนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ ไม่อย่างงั้นลูกหลานเราไม่ได้เจอปลาสายพันธุ์อื่นค่ะเรียน,น,นทำสสกายหน่อยสิคะแล้วทำไมอีเรื่องปลาหมอข้างดําถึงได้มกระชอนเอาอีช่วงนี้ท,ทั้งที่มันเกิดมานานเป็นปีๆค่ะคือวันนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นที่มันกระชอนขึ้นมาเนี่ยขาะอนุกรรมธิการที่ไปสืบหาข้อเท็จจริงเนี่ยมันพบข้อพิรุษหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความไม่ชอบมาพาก,กลในการนําเข้ามา <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมของทางเจ้าหน้าที่รัฐและบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ที่มันมีความเครือบแคลงสงสัยของสังคม <c oughs> มันมีการอนุญาตมาเพียงบริษัทเดียวและก็วิจัยอยู่ในพื้นที่ตำบลน,นั้นอำเภอนั้นจังหวัดนั้นและอยู่ดีๆผ่านไปเพียงแค่ไม่ถึงไม่กี่เดือนก็มาเจอระบาดในแหล่งน้ําธรรมชาติตำบลเดียวกันอำเภอเดียวกันจังหวัดเดียวกันซึ่งคิดเป็นอื่นไปไม่ได้แต่ไม่มีใคร ที่จะกล้าไปยืนยันว่าหลุดมาจากที่ไหนเดนก็ไม่อยากเถียงสอสอนะคะเขาก็บอกแล้วมันตายแล้วมันก็เหลืออยู่ไม่เท่าไหร่เขาก็ใส่ขวดโหลด,ดองไปส่งแล้วเขาก็พูดกันแบบนั้นเดี๋ยวเดนคุยต่อถามเรื่องนี้ต่อดีกว่าค่ะขอโทษนะคะตื่นเต้นตกใจขนาดไหนสอสอกายคะคุณรู้ไหมคะว่ามันมีอันตรายสักแค่ไห,ไหนเล่าซิคือปลาสายพันธุ์นี้เนี่ยแน่นอนว่าพอมันเป็นปลาเนี่ยชาวบ้านก็จะไปบอกว่าเออมันทานได้หรือแรองต่างแต่อนุภาพการทําลายล้างที่ผมต้องบอกว่าอนุภาพการทําลายล้างสูงเนี่ย ก็เพราะว่ามันหิวทุกชั่วโมงอาจารย์ค่ะวันหนึ่งมี24ชั่วโมงมันหิวทุกชั่วโมงปลากระพงเนี่ยกินอิ่มวันสองวันถึงจะกินต่อ,อกครั้งหนึ่งแต่ปลาเนี่ยหิวทุกชั่วโมงเพราะฉะนั้นทั้งพืชทั้งสัตว์น้าในแหล่งน้าธรรมชาติหมดไม่เหลือผมไปสุ่มจับกับชาวบ้านในแหล่งน้ําธรรมชาติคลองสาธารณะที่อยู่ในเมืองกรุงเทพมหานครใจกลางเมืองหลวงของประเทศไทยอาจารย์ไม่เจอปลาสายพันธุ์อื่นเลย วันก่อนที่ผมไปตอนตีสี่เนี่ยไปไลฟ์สดอยู่ในเพจผมเนี่ยเจอปลาหมอคางดำจำนวน3,500กิโลหรือ3ตันครึ่งเจอปลาช่อน10ตัวเจอปลานิน2ตัวและเจอปลาอื่นๆอีกเล็กๆน้อยๆอ,อีก,อออกอออตัว2ตัวถามว่าแบบนี้วิกฤตหรือยัง ปลาชนิดนี้กําลังกัดกินปลาสายพันธุ์อื่นท้องถิ่นไปหมดเพราะฉะนั้นคนรุ่นลูกรุ่นหลานถ้าไม่หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาต่อไปปลาช่อนเอยปลาอะไรเอ่ยต่างๆที่จะเจอเจอในหนังสืออาจารย์หรือแม้กระทั่งเจอในทางซูเปอร์มาร์เก็ต เพราะว่าชาวบ้านไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ไปจับตามแรงน้าธรรมชาติแล้วเรนเรนทำหน่อยสิคะสสกายออกพื้นที่ไปสํารวจแล้วก็รับทราบความเดือดร้อนมากขนาดไหนคะไม่ใช่เขาไปยืนไลฟ์แล้วก็เห็นปลาแค่นี้ไปดูตามบอ่อที่เกษตรกรเขาเลี้ยงหรืออะไรแล้วเห็นความเดือดร้อนไหมคะผมไปลงใช้ชีวิตกับพี่น้องเกษตรกรชื่อพี่ตุ้มนนะแล้วก็ไปทดลองการจับกุ้งเปิดกุ้งกับเขา แล้วก็สุดท้ายเจอนะ,ะเจอณขณะนั้นเนี่ยก่อนปี66ในปี65ผมทำเรื่องหอยแคลงนอกน้ําจืดชาวบ้านเกษตรกร,ร,กราบางวนเทียนเลี้ยงหอยแคลงคเยอะ อันนี้เนี่ยเราเดินเรื่องหอยแคลงล็อกนกน้าจืดจนชาวบ้านได้รับการช่วยเหลือแต่พอในห่วงเวลานั้นที่ไปสัมผัสกับเกษตรกรเนี่ยเรามารับรู้รับทราบเรื่องนี้แล้วฟังสตอรี่จากที่พี่น้องประชาชนเล่าให้ฟังและผมคิดว่ามันไม่ชอบมาพากลแล้วพอมันเริ่มระบาดมาขนาดนี้เนี่ยผมบอกเฮ้ยมันปล่อยไว้ขนาดนี้ได้ยังไงไอ้จังหวัดต่างๆที่มันที่มันระบาดมาเนี่ยคุณปล่อยมาขนาดนี้ได้งไงเจ้าหน้าที่รัฐทําอะไรอยู่หน่วยงานภาครัฐทําอะไรอยู่ณวันที่ผมตั้งกระทู้ในสภาครั้งแรกมันระบาดอยู่10จังหวัดท่านัด ผมตั้งกระทู้ครั้งที่สองระบาด14จังหวัดณวันที่พูดกับอาจารย์วันนี้ปลาไป17แล้วนั่นหมายความว่ากระบวนการการแพร่ระบาดมันไปเร็วมากมันไปไกลมากอีกแคปเดียวคงทั้งประเทศใช่และที่วิกฤตหนักณนะตอนนี้ที่ต้องตั้งยัต,ติด่วนในสภาก็เพราะว่าสองจังหวัดสุ่มเสี่ยงที่มันกําลังระบาดมันเป็นจังหวัดตราดและจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนแล้วหลุดจังหวัดตราดไปนิดเดียวปลาพวกนี้ไม่ต้องสเตมต่อมอาจารย์มันไปกัมพูชาได้เลย ปลาพวกนี้ลงสงขลาเสร็จปุ๊บมันออกมาเลเซียออกสิงคโปร์ได้เลยถามว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยไม่สามารถรู้ได้ว่าปลาสายพันธุ์นี้มาได้ยังไงไม่มีสัพพะกำลังมากพอที่จะรู้ได้ว่าใครเอาเข้ามาแต่ต่างประเทศเนี่ยเขาสามารถรู้ได้เลยเพราะเรื่องนี้มีมีปลาสายพันธุ์นี้มี d n a ออยู่ใน DNA แบงค์ของกรมประมงก็หมายความว่าเขาจะเขามาจากเราถ้าเขาจับในแหล่งน้ําธรรมชาติได้เมืม่อไหร่เขาตรวจ DNA ของเขา แล้วมาเทียบขอความร่วมมือกับกรมประมงไทยแล้วเจอตรงกันเมื่อไหร่งบประมาณมหาศาลของพี่น้องประชาชนต้องสูญเสียถ้าเรายังหาต้นต่อไม่ได้ถามว่าวันนี้ที่ผมต้องการหาต้นต่อเพราะจะป,ดปิดช่องว่างช่องโหว่ในอนาคตที่รัฐบาลไทยจะต้องใช้งบประมาณแผ่นดินเขาจะต้องใช้งบประมาณภาษีของอาจารย์ไปซัพพอร์ตไปแก้ปัญหาเรื่องนี้อาจารย์ยอมไหม เ,เดี้ยนยังไม่ตอบหรอกค่ะสสกายก็พูดซะจนเดียนขนลุกขนชัน <c oughs> อย่ามาทำให้เดียนหวาดกลัวสิคะตกลงมันเป็นเรื่อง <นะ S 1> จริงใช่ไหม เรื่องนี้น่ากลัวน่าลัวกว่ที่คิด่นเด่นคุยคุยกับพี่แดงก่อนดีกว่าพี่แดงเป็นคนอยู่แถวจังหวัดอะไรพี่สมุนสงคามะสมุรสงคาม,ม,ามโอ้เป็นแหล่งเริ่มต้นเลยที่เขากำลังเพาะเลี้ยงก็ตั้งแต่ต้นใช่ไหมใช่ครับเหรอเด่นถามหน่อยสิคะเออปัญหาร้ายแรงที่พี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเจอจากอีปหมอคางดำเนี่ยคืออะไรครับปัญหาปัจจุบันพี่ค,ค่อยๆเล่าได้ไหมคะมันกระทบชีวิตอะไรบ้างผมจะเล่าเริ่มต้นเลยจ้ะผมไปทํางานคือแบบ ชาวบ้านมีหวังกุ้งจริงแต่ก็หางานพิเศษทํางานไปดูดเลนไปเจอครั้งแรกที่ปีห้าสี่ปลายปีห้าสี่เจอณครที่ติดก,กบริษัทบริษัทหนึ่งแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นปลาอะไรเพราะว่าตอนนั้นเราไม่รู้ว่าปลาอะไรเราคิดว่าเป็นปลาหมอเทศเพราะสมัยก่อนปลาหมอเทศพณครางจะเยอะค่ะแต่มันลอยผมก็สงสัยว่าเป็นปลาอะไรคือมันลอยแบบนี้ใช่ฮะแต่เป็นตัวใหญ่แบบนี้ตัวแบบปลาอื่นตัวแบบมันไม่ลอยเหรอก็ปลาปลานิน ฝั่งน้ำเค็มจะไม่ค่อยมีอยู่แล้วน้ำก่อยอแล้วก็มันจะมีที่เหมือนกันที่สุดก็คือ,คอปลาหมอเทศปลาหมอเทศอ่ะมันจะไม่ลอยอมันจะไปลอยปลาเนี้ยเขาลอยถ้าตอนช่วงเช้าเขาจะลอยกับช่วงมืดๆกลางวันเขาจะไม่ลอยแล้วทําไมเขาต้องลอยนะคะถ้าอย่างนี้ไม่มีอากาศหายใจแต่บางทีที่ลอยคือหมายความว่าข้างล่างน่าจะมีปลาที่เยอะแล้วอจะดันปลาขึ้นมาคราวนี้พอพอระบาดปุ๊บ ไปถึงบอ่อผมพอผมอยู่แพมแดงแต่ศูนย์เขาอยู่ตรงยี่สารที่เจอในคือของหลวงอืแล้วพอไปประมาณสองสาปีก็ไประบาดแต่ผมเจอในบอ่อในปีห้าห้ากลางปีห้าห้าปปีในบอ่อในบอ่อก็ลองคิดว่าเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเราก็ปล่อยมันทิ้งไปก็เลี้ยงกันต่อไปอก็จบพ้นทั้งมาปีห้าเจ็ดห้าแปดอะเริ่มระบาดหนักพอปีหกศูนย์ก็เริ่มไปกับกมศิษย์ แล้วก็ไปศูนย์ราชการไปฟ้องเรื่องตรงเนี้ย<อ>ไปทำ<ไ>ปเรื่องนี้ไปกับเขาใช่แล้วก็เชิญบริษัทนั้นเข้ามาคุยเขาก็ปฏิเสธอะไร,รทุกอย่างแล้วก็พอปีหัาปีหกหนึ่งปีหกศูนย์ไปฟ้องปีหกหนึ่งก็คือบริษัทเอทางพมงก็มามารับซื้อปอหมอ้างดังลงเลยยี่สิบาทแต่ตอนนั้นอ่ะผมบอกเลยว่าการรับซื้อรับซื้อได้แต่คุณจะทําต้องทาให้จบเพราะตอนนั้นระบาดเพียงแค่ ยี่สารแท่น้ำแดงคลองโคนแล้วก็บางตะบูนเพชรบุรีบางส่วนแค่สองจังหวัดเองแต่เขาอะรับซื้อเฉพาะในในบ่อแต่ไม่ทำในคลองก็คือรับซื้อกำจัดแต่คุณต้องมีบัตรประมงชาวบ้านที่เขาเช่า,ชาที่หรือทำที่ที่ไม่มีค่าเชา่าเขาทำฟรีบริษัทบางบริษัทให้เงี้ยเขาก็มีบัตรประมงก็เอาขึ้นขายไม่ได้ ส่วนชาวบ้านที่เขาหมามากินในลําคลองแทนที่เขาจะจับมาขายเพื่อเทฟในลําคลองเขาก็ทําไม่ได้เพราะมีเวลาด้วยนะซื้อสองโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นแล้วยังบอกผมะ่ะห้าร้อยไล่ได้ขึ้นสองวันวันวันหนึ่งบ่อหนึ่งวันหนึ่งบ่อหนึ่ง,นนงขอโทษเขาเอาปลาไปทําอะไรตอนนั้นไปทําปุ๋ยขอโทษนะคะเขาปฏิเสธบริษัทที่ว่าเขาปฏิเสธเขาไม่รับรู้อะไรเลยไม่ตอนนั้นแต่เขาับแต่เขารับซื้อตอนนั้นไม่รับซื้อฮะไม่มีการรับซื้ออ๋อ ตอนนั้นไม่มีการรับซื้อครับป้ามงเป็นผู้รับซื้อเอาภาษีประชาชนเนี่ยทั่วไปนมันลงมารับซื้อปลามงเป็นคนไปเซื้อถูกต้องปลามงอามาไปทาอะไรเมื่อปี6 1หนึ่งครับใช้งบประมาณ11.4ล้านบาทในการเข้าไปแก้ไขปัญหาโดยการรับซื้อกิโลกรัมละ20บาทไปรับซื้อก็คือการแก้ปัญหาแต่ต้นเหตุของปัญหาปรามงรับรู้ไหมอืม่อะไรคะไม่หาต้นเหตุร่เงินภาษีของเดียนไปแก้ปัญหาไม่ได้ไปปกป้องการเกิดปัญหาหรอคะ นี่งบประมาณใช้ไปจํานวนมหาศาลแล้วครับจาย์พระเจ้าช่วยแต่พอเราจะตามหาความจริงว่าใครเป็นต้นต่อกับไม่มีใครตั้งคําถามเรื่องนี้ปล่อยปล่อยเลยตามเลยแล้วบอกว่าไปข้างหน้าอย่างเดียวค่ะกลับมากลับมาทิพพี่แดงที่ผมบอกก็สี่สี่สี่หมู่บ้านสี่<ะ>นั่นแหละผมก็บอกเลยว,ว่าต้องกำจัดให้หมดทั้งในคลองและในบอ่อเขาบอกว่าทําแค่เนี้ยแล้วผมบอกว่าถ้ามาันกำจัดต่อไปจะทิพย์หายกันหมดแแล เขาก็ไม่เชื่อผมเขาก็ปล่อยปากกระพงปลปาพงสี่นิ้วสามนิ้วลงมาจนบัดนี้จนทั้งปีหกหนึ่งปลายปีหกสองปล่อยป,าปลยปาพงมันจะเป็นล้านตัวแล้วนั่นน่ะในคลองเขาปล่อยปากกระพงใครเป็นคนเอามาปล่อยป้ามงอีกแหละงบประมาณชาวบ้านอีกอะงบประมาณทั่วไปก็เอางบของพวกเราไปซื้อปากระพงปล่อยไปปล่อยเพื่อไปกินปลาหมอทางดับนี่แหละแล้วสรุปได้กินไหมก็เห็นลอยเต็มคลอง แล้วลปลากระพงไปไหนกจัดหมดปลากระพงไปไหนก็ไตปตงปักชาวบ้านสิครับชาวชบ้านก็ปลกกระพงไปกินอ้าวชาวบ้านน่ะรอยอยู่เบตเตียอาจารย์กินไหมล่ะ <c oughs> เด่นเด่นถามหน่อยสิคะอย่างนี้มันเป็นการแก้ปัญหาตรงไหนคะปล่อยปลาก,กระพงจะไปกินปลาหมอแต่ชาวบ้านเก็บปลาก,กระพงไปกินแล้วปลาหมอก็ปล่อยให้ใหมันระบาดไปอย่างเงี้ยแล้วก็เอางบพวกเราไปซื้อซื้อปลาโลละยี่สิบเหรอคะปลาหมงมามใช่เพราะตอนนั้นเราเรียกร้องไปะ ให้ช่วยช่วยก็คือเยียวยาประมงก็จาก,การเยียวยาบ่อมันเยอะก็เปลี่ยนเป็นการรับซือ้อแล้วบีบให้มันนิดเดียวเ,เพื่อเอาไปนิดเดียวพอเด่นถามนะคะพี่แดงยาโกธนะคะเราก็มีอาชีพกเกษตรกรเรารู้แล้าอีปานเนี่ยมันไม่มีประโยชน์จัดการกําจัดเองไม่เป็นหรอคะก็ผมทดลองมาทุกอย่างทั้งปล่อยปลากระพงวางกระชาเสร็จเอาปลาเล็กขึ้นคือเอาทาทุกอย่างะแต่มันไม่จบ เขาจะลืมว่าในลาคลองในลําคลองทั่วไปค่ะลองสมุทรสงครามอเภพวามโหรานนะค่ะก็ก็พอเราเปิดน้ําเข้าถึงกองก็เข้าได้นะตัวจิ๊กมันก็วิ่งเข้ามาละมันไม่ได้มาทางป่าเนี่ไม่ได้มาทางน้ําอย่างเดียวนะอ้าบันบินมาเหรอมันมาทางทางอากาศมาอย่างไงทางบกอากาศมาอย่างไงก็นกจิ๊กไง นกจิกนะมันตัวนปกปากเล็กไอกาดําอ่ะกาน้ําอ่ะกินเข้าไปจิกไปจิกบางทีก็จิกในปา่าบางทีก็กินในป่าบไว้แล้วบินมาแล้วมันตกไปทั้งเป็นมันก็ลงไปในบ่อแล้วกองที่ขนาดบริษัทใหญ่ที่เขาเลี้ยงปากกระพงเขากองหกเจ็ดชั้นอ่ะยังเอาไม่อยู่เลยมันก็หญยนะจริงๆสิสก็ก็ตรงนี้อพญานะจนทั้งไม่รู้จะพญานะอย่างไงแล้วเดนถามพี่แดงหน่อยสิคะ ฉันรู้ว่าพี่แดงสงสัยแล้วก็มั่นใจว่ามันต้องมาจากบริษัทไหนเรายังไม่พูดแต่ครั้งแรกที่พี่แดงเห็นปลาในฐานะที่ตัวเองเป็นเกษตรกรเลี้ยงปลารู้สึกยังไงเห็นมันครั้งแรกรู้เลยมาว่าหายนะที่แรกไม่รู้อเพราะที่แรกเราไม่รู้ไงว่าเป็นปลาอะไรเพราะมันปลามามาจากประเทศกานาไ,าไม่รู้เรามารู้ที่หลังก็เริ่มที่ว่ามันระบาดอย่างหนักแล้วก็สืบสาะว่ามากันจากไหน และใครจะเอาเป็นผู้เอานําเข้ามาและอีตอนที่เรารู้สึกแล้วโอ้ยตายแล้วมันอันตรายเราต้องหายนะแน่เจอกับเหตุการณ์อะไรเราถึงรู้เลยต้องไอ้นี่นะก็กุ้งก็เริ่มน้อยลงปล่อยกุ้งเก้าแสนได้ขึ้นขายเป็นเงินยังไม่ถึงหมื่นบาทเก้าแสนบาทเก้าแสนตัวอ่ะตกใจเก้าแสนตัวมันกินเรียบเลยกินหมดอ่ะ oh เหลือก็สุดน้อยมากแล้วเอาปลาพงปล่อยไปถ้าเราปล่อยในวังกุ้งพร้อมกับ ตามันค่ะปลาพงก็กินกุ้งก่อนแหละค่ะเพราะเนื้อมันนิ่มปว่าค่ะเด่นเด่นเรียนถามพี่แดงหน่อยสิคะปัญหาปลาหมอคางดําในละแวะกบ้านพี่แดงมันทําให้เกษตรกรจํานวนมากหมดเนื้อหมดตัวบางคนก็บอกว่าอยากจะเปลี่ยนอาชีพหรือบางคนคิดสั้นไปเลยพี่แดงคะมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าพยายามจะพูดให้มันดูเวอร์ว่าสร้างสถานการณ์กันคะโอ้ไม่ได้เวอร์ค่ะของผมก็หมดไปเยอะเพราะลงทุนที่ก็ต้องอยู่ในธนาคาร เพราะป่าเนี้ยมันไม่ได้กินเฉพาะพวกลูกป่าลูกกุ้งมันกินโฉนดที่ดินกินบ้านกินช่องกินทองกินรถกินหมดแล้วต่อไปอ่ะถ้ารัฐบาลน่ะยังอืดอาดยืดยาดเหมือนเรือกเกลืออย่างเงี้ยไม่ทําอะไรสักทีหนึ่งเนี่ยปล่อยแต่ปลากระพงเนี่ยก็มันคงกินชีวิตคนอีกหลายชีวิตอ่ะเพื่อนเพื่อนเกษตรกรพูดว่ายังไงบ้าง ก็บางคนโทรมาบอกว่าผมไม่ไหวแล้วลุงเมียผมก็ไม่ไหวแล้วก็อาจจะไม่แน่ผมก็อาจจะไปง่ายๆกว่าไม่เอานะพี่แดงทีนี้เด่นเรียนถามนิดนึงพอเรารู้เรื่องแบบนี้เนี่ยฐนานะที่เราก็เป็นคนพูดเป็นดิ้นรลนเป็นไปหน่วยงานใดบ้างทางภาครัฐให้เขาช่วยไปที่ไหนมาบ้างเล่าเซก็ไปไปประมงอ่าเขาก็หลบไปหลบมา ไปสู่ราชการไปถูกที่แล้วป่ะประมงอยู่ในกระทรวงเกษตรอยู่ในมหาลัยเกษตรใช่ไหมอ๋อใหญ่โตไปผิดตึกก็ะเพ้า,าแล้วก็ไปสู่ราชการสู่ราชการไปทําอะไรหูใหญ่ก็ๆๆๆก็เรียกมนไงเรียกมาคุยอ่ามันก็ไม่ได้อะไรก็เรียกแบบนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังเรียกอยู่แทนที่กําจัดแล้วทําไมอ่ะบอกกําจัดแต่คุณเอาไปทําอาหารไปโชว์ผมอยากถามว่าถ้าเกิดจังหวัดไหนเอาปลาเป็นไป หรือไข่มันอยู่ในปากแล้วเอาไปทุกจังหวัดแล้วหลุดทึกจังหวัดความวิบัติจะถูกว่าเทศไทยทางประเทศนะเพราะฉะนั้นไม่ควรเคลื่อนย้ายป่าเป็น<ช>ที่มันอมลูกมันไว้ในปากไ<ช>ม่ก็ d มหันตะไยเดน ใจเย็นนะพี่แดงใจเย็นเดี้ยกลัวหัวใจจะวายสอสอเดียงเยนถามสอสอหน่อยสิคะกล้าเปิดหน้าแบบไม่คลุมหน้าไม่คาดหน้าชนกับบริษัทยักษ์ใหญ่จะไม่กลัวตายอ่ะคือวันนี้เนี่ยสังคมไทยเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาหลายครั้งผมยกตัวอย่างอาจารย์ลองดูนะครับเมื่อช่วงต้นรัฐบาลนี้เนี่ยก็มีเรื่องปัญหาแบบนี้เลยเรื่องปัญหาหมูเถื่อนนะก็มีภาครัฐชนกับ เอกชนภาครัฐชนกับเอกชนนายกรัฐมนตรีก็บขึงขังสั่งการน่นนี่นั่นบอกให้ตามาพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ได้น่นนี่นั่นสั่งการทันทีนะครับผ่านไปแป๊บเดียวยเราก็รู้ผลแล้วว่าใครแพ้ชนะตุนข้าราชการที่ดําดเนินการในการตรวจสอบถูกโยกย้ายาหน่วยงานต่างๆก็ต่างพางกันเงียบไปหมดและวันนี้เรายังไม่ได้ข้อสรุปเลยว่าหมูเถื่อนใครผิดวันนี้เรามีปลาที่ไม่รู้ว่าใครเอาเข้ามาเรามีปลาที่ไม่รู้ต้นสังกัด ผมใช้ว่าผมอภิปรายในสภาผมเรียกเนี่ยปลาเถื่อนและดูระหว่างปลาเถื่อนกับหมูเถื่อนผลมันจะเป็นเหมือนกันหรือไม่หมูเถื่อนเนี่ยผลว่าภาคเอกชนชนะภาครัฐวันนี้ปลาเถื่อนเนี่ยระหว่างเอกชนกับรัฐฟัดกันอีกรอบนายกรัฐมนตรีแถลงที่ทำเนียบรัฐบาลบอกจะพิสูจน์ความจริงจะหาต้นตอสาเหตุให้ได้ภายใน7วันวันนี้ผ่านไป10กว่าวันแล้วอาจารย์ผมยังหาคณะทำงานชุดนั้นไม่เจอเลย เดนก็ไม่รู้นะคะว่าทําไมถึงได้มีแต่เสียงเสียงเสียงแต่ไม่เคยมีเห็นใครลงมือทําเลยเดนถามนิดหนึ่งสิคะเดนได้ข่าวว่ามีการนัดเชิญมาประชุมครับก็ไม่มาหรอกค่ะคือวันนี้เนี่ยเรามีข้อสงสัยในสังคมหลายเรื่องนะ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่ยืนยันชัดเจนว่าบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวที่เป็นคนนําเข้าปลาชนิดนี้เออผมก็สงสัยว่าคุณนําเข้ามาเพื่ออะไรนําเข้ามาเพราะเหตุผลอะไระก็จะเรียก<า>เ,เอามาวิจัย,ยจเียก็นี่ไงวิจัยเรื่องอะไรก็จะเรียกมาถามนะจะเรียกมาถามแค่นั้นเองเขาก็ไม่มาไม่มาไม่ว่าไปให้สัมภาษณ์อยู่ในสื่อต่างๆบอกว่าอ,อยู่แค่16วันมันก็ตายหมดแล้วแต่ของอยู่ในบ่อชาวบ้านเนี่ยปลาสายพันธุ์เดียวกันมาจากที่เดียวกันเนี่ยมันอุดมันถูกมันถึกมันทนมากเลยอยู่ได้ทุกน้ำเลยอาจารย์ ไม่ใช่ค่ะเด่นขอประทานโทษเขาคงคิดไปค่ะคุณเป็นใครคุณมีสิทธิ์อะไรจะไปเรียกเขามาชี้แจงวันนี้เนี่ยสังคมตั้งคําถามกับเขาผมเชิญเขามาเนี่ยก็เพราะว่าให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองด้วยซ้ําถ้าเกิดไม่เกี่ยวข้องและไม่มีส่วนร่วมอะไรต่างๆเอาข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆมามอบให้เราเนี่ยในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยจะสามารถนําเสนอได้วันนี้ข้อมูลที่กรมระมงมีกรมระมงส่งให้กับอนุกรรมธิการหมดแล้ววันนี้ข้อมูลที่เอกชนมี เรายังได้แต่เพียงคําตอบเป็นเอกสารแต่ยังไม่ได้รายลักษณ์อักษรพยานหลักฐานต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะคุณบอกว่าคุณมีการส่งตัวอย่างซากปลามาแล้วปรมปมงบอกไม่ได้รับเอกสารต่างๆคุณไม่มียืนยันวันนี้ตัวอย่างการส่งคลีปปลาทั้งๆที่เป็นเงื่อนไขในการที่จะนําเข้ามาก่อนคุณนําเข้ามาคุณต้องมีเอกสารการส่งตัวอย่างคลิปปลาให้กรมปมงวันนี้กรมปมงก็บอกว่าไม่ได้รับวันนี้การทําลายปลาชนิดนี้เนี่ยอนุภาพการทําลายล้างสูง อาจารย์มันอดทนมันอดทุกข์กับสภาวะอากาศเพราะฉะนั้นการทําลายคุณทําลายอย่างไรวันนี้ถามว่ารายงานการทําลายคุณได้ส่งกรมรงมงไหมกรมระบงบอกไม่ได้รับแล้วคุณบอกว่าทําลายแล้วแต่เขาไม่ได้รับเอกสารว่าคุณทําลายอย่างไงแล้วจะไปรู้ได้ไงผ่านไปไม่กี่ปีไปเจออยู่ในพ,พักน้ําของคุณในพื้นที่คุณอาจารย์ลองจินตนาการภาพนะครับเขามีความพยายามอยากจะวิจัยปลาชนิดนี้เลยไปนําเข้ามาข้ามน้ําข้ามทะเลลงสุวรรณภูมิจากสุวรรณภูมิมาที่ล a บ สุดท้ายตายหมดไม่ได้ทดลองผ่านไปแป๊บเดียวกมรมบะบงไปเจออยู่ในบอ่อของเขาบ่อพักน้ําถามว่าอยู่ดีๆความอยากวิจัยตรงนั้นน่ยมันไม่มีแล้วเหรออยู่ดีๆมาเจอสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในพื้นที่คุณเองอะ่ะแล้วเรื่องก็เงียบไปตั้งแต่ปี60หลังจากนั้นไม่มีเรื่องอะไรเลยอาจารย์หลังจากเจออยู่ในบอ่อเขาก็เงียบเป็นปิดทิ้งทั้งๆท,งท,งที่การเจอครั้งนั้นคือการส่งสัญญาณหายนะของประเทศไทย คุณสอสอกายค่ะเดียนเข้าใจค่ะที่คุณเล่ามาเดียนก็ได้ฟังคนนู้นได้ฟังคนนี้มาแต่คุณคุณสอสอกายอย่าโกดเดียนนะครับการที่คุณออกมาดิ้นรนแบบนี้กับสีเสื้อของคุณนะเขาก็มองไหมคะว่าคุณเป็นปฏิปักษ์และสิ่งที่คุณกําลังจะทําเพื่อประชาชนนั้นไม่จริงคุณกําลังจะหาเสียงหาคะแนนให้กับพักของคุณหรือเปล่าเขาก็เลยไม่ให้ความร่วมมือใช่ไหมคะ คือวันนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในช่วงสถานกา <Wirtschaft. S 2> รณ์เลือกตั้งนะระยะเวลายังอีก 2- อสปีอย่างอีกนาน <İşte. S 2> แต่วันนี้นี่คือการทําหน้าที่ตัวแทนพี่น้องประชาชนถามว่าวันนี้ถ้าเก mm ิดฝ่ายนิติบัญญัติไม่ลุกขึ้นมาทําถ้าตัวแทนพี่น้องประชาชนไม่ลุกขึ้นมาทา,ว,ทชา,ชาทวันนี้1 5บ6้าจังหวัดเนี่ยมีตัวแทนของทุกท่านอยู่ถ้าไม่ลุกขึ้นมาทําเรื่องนี้แล้วเราจะต้องส่งต่อระบบนิเวศที่ไม่สมบูรณ์เราจะต้องส่งปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเราเข้ามาเป็นตัวแทนพี่นน้องประะชชาทไมค่ นี่คือหน้าที่หลักที่เราควรทํานี่ค,คือหน้าที่หลักที่เราจะต้องส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีระบบนิเวศที่ดีให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานถ้าวันนี้ต่างคนต่างปิดปากหมดแล้วก็ให้ภาคเอกชนรวยเอารวยเอาเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงค่ะเรียนเข้าใจค่ะพี่แดงคะท้ายเบรกนี้นะเดี้ยนอยากให้พี่แดงพูดนะคะในฐานะตัวแทนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอะไรคะที่ทําให้พี่แดงเกิดความรู้สึกว่าจะไม่ไหวเริ่มท้อแล้วท้อสิ เพราเปิดกุ้งแต่ละทีร้อยสองรอบาทบลากระพงก็ถูกเพราะว่าผมไม่เข้าใจไงไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่มันลงมาในคลองเนี่ยพอชาวบ้านเลี้ยงกุ้งพอได้ตอนที่ระบ,บาดไม่หนืมช่วงเนี้ยเอากุ้งต่างประเทศเข้าพอเลี้ยงปลากพงเพื่อกำจับปลาหมอคางดำ เพื่อให้อยู่ได้แทนกุ้งก็ปลาพงเข้า,าผมาถาม,มว่าจากมาเลยใช่แล้วผมถามหน่อยสั่งตกคำหนึ่งแล้วชาวบ้านอย่างพวกผมอะจะอยู่กันได้ยังไงคือ,อยังไงก็ตามพี่แดงกับคิดว่านี่ไม่ใช่เหตุที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือบัตรเหตุกำลังคิดว่ามีการจงใจกแกล้งกเกษตรกรหรอคะก็ทุกคนนะ่ะถ้าเกษตรกรอนะ่ะเขาก็คิดในแนวนั้นเกคอบทั้งหมด แต่เขาพูดได้หรือไม่ได้เท่านั้นแต่พี่แดงจะพูดแทนไหมคะก็คงพูดว่าผมว่าต้องเล่ถึงได้บอกออกมาว่าคุณตั้งใจหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจในในในตัวของผมเองอะผมคิดว่าเหมือนตั้งใจหน่วยงานของรัฐเงียบหมดไม่รู้ปากอมอะไรอยู่ถ้าเรายังไม่รู้ต้นตอ วันนี้เท่ากับประเทศไทยคือต้นต่องบประมาณภาษีของพี่น้องประชาชนอีกมหาศาลที่จะต้องไประงับยับยั้งเรื่องนี้เพราะมันจะเป็นปัญหาระดับภูมิภาคสสอซอ,ซอกายคัดเิ่นถามหน่อยสิคะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่ห้องอาหารของสภาหน่อยสิคะ เรื่องวันนั้นเนี่ยมีอยู่ว่าเราเนี่ยมีความตั้งใจนะที่อยากจะเสนอยติด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้สิ่งที่เราต้องการอยากจะนําเสนอก็เพราะว่าสถานการณ์มันวิกฤตมากยติด่วนเรื่องนี้เนี่ยจะได้รวบรวมข้อเสนอจากเพื่อนสสทั้ง500คนเนี่ยเสนอไปอยังรัฐบาลและตั้งแต่เช้าเลยท่านอาจารย์ตั้งแต่เช้ามีสัญญาณกลิ่นตูต่ว่าไม่อยากให้ตั้งยติมีความพยายามไม่อยากให้พูดเรื่องนี้ในสภานี่คือที่ไปที่มาและวันนั้นเนี่ย ผมเองเนี่ยก็ยกหูโทรหากเกษตรกรให้ช่วยเอาปลามาใหา้ให้เพื่อนสสเขาชิมหน่อยเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมีเพื่อนสสที่เดินผ่านไปผ่านมาในสภาเนี่ยก็บอกว่าชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ทางอีสานที่อยู่ทางเหนือทางอะไรต่างๆที่ยังไม่ระบาดเนี่ยเขาบอกว่ามาเถอะถ้ามาแล้วจะกินให้ไม่เหลือก้างเลยมาเถอะจะเอาไปทําให้นู่นจะเอาไปทําให้นี่ต่างๆเนี่ยผมก็บอกเอ้พี่เรื่องนี้เนี่ยตั้งข้อกังวลนะเพราะว่าหนึ่งถ้าพี่เอาไปแล้วเนี่ย ถ้าเอาไปแบบสุกแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าเอาไปแบบยังเป็นอยู่หรือหรือตายได้ไม่ดีพอเนี่ยแล้วมันไปแพร่ระบาดเนี่ยมันจะได้ไม่คุ้มเสียเพราะหนึ่งเนื้อมันน้อยก้างมันเยอะเนื้อมันแข็งกินไม่อร่อยนะแล้วพี่ลองดูว่าถ้าเกิดในพื้นที่พี่ระบาดสองปลาสายพันธุ์นี้เนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นปลาท้องถิ่นพี่หายหมดแลกกับปลาชนิดนี้พี่เอาไม่เอาแกก็ถามว่ารสชาติเป็นยังไงผมบอกโอเคเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมเอามาให้ ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็คืออาทิตย์ที่ตั้งยติด่วนเนี่ยผมก็ว่าเออเดี๋ยวช่วงบ่ายตั้งยติด่วนก็เลยบอกให้กเกษตรกรทอดมาแล้วก็เอาเข็นไปที่ห้องอาหารในสภานอกจากมีความพยายามไม่อยากให้พูดในสภาไม่อยากให้ตั้งยติด่วนดันไม่อยากให้เอาปลาชนิดนี้เข้าไปด้วยผมก็เลยถามว่ามันจะเป็นจะตายอย่งไงก็ผมให้เพื่อนสสได้ชิมเขาบอกว่าถ้างั้นอนุญาตให้ชิมได้แต่ไม่ให้บันทึกภาพ ผมบอกนี่เจ้าหน้าที่ของสภานะที่มาบันทึกภาพเนี่ยข้าราชการสภาเขาเป็นทีมตาก,กล้องในสภาเวลาสสไปไประชุมไปอะไรต่างเขาจะถ่ายแล้วไอการถ่ายเนี่ยเพื่อให้เพื่อนสสแต่ละคนเนี่ยเขากลับไปถึงพื้นที่เขาเนี่ยเขาจะได้บอกกับชาวบ้านได้ว่าอ๋อชิมมาแล้วนะรสชาติมันไม่ดีนะเขาไม่ให้เอาเข้าวก็นี่ไงไม่ให้เอาข้าวแล้วก็ไปพานบอกว่าโอ้ยเนี่ยเอาผู้ช่วยเข้ามาผมให้ผู้ช่วยผมยกเข้ามาไอในห้องอาหารเนี่ยรัฐมนตรีเดินเห่าฉลามเดินตามเป็นสิบเลยไม่เห็นไปห้ามเขาอะ นี่ผมให้เขาช่วยหยิบเข้ามาแค่นั้นเอง<ข>จะเป็น<อ>จะตายสาส,สไกลอยากกดเดียนนะคะได้คุณกําลังสร้างสถานการณ์ที่เกิดความวุ่นวายคุณจะเอาเกษตรกร,กรแล้วก็เอาปลามาแล้วก็เอานักขงนักข่าวมาเพื่อให้มันเป็นประเด็นหรือเปล่าคะนี่แหละที่เขาพยายามบอกว่ามีเอานักขงนักข่าวมาอะไรมาต่างๆผมคิดว่าณวันนั้นเนี่ยสถานการณ์มันไปได้ดีมากก็คือคเพื่อนสสหลายๆท่านก็กำลังเข้ามาชิมทีมช่างภาพจากสภาเขาก็มาบันทึกภาพแล้วอยู่ดีๆก็มีสัญญาณ นะสัญญาณหนึ่งเราไม่อยากให้ตั้งยติด่วนสัญญาณสองเราไม่อยากให้พูดเรื่องนี้ในสภาสัญญาณสามเราบอกว่าอย่าเอามาให้เพื่อนสสทานเดี๋ยวมันจะลุกลามบานไปลายไปกันใหญ่ผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องทานมาันละเดี๋ยวผมเอาลงไปให้นักข่าวเขาชิมแค่นั้นเองแล้วก็จะเข็นออกเข็นออกจากห้องอาหารและเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ในห้องอาหารอาจารย์มีความพยายามไปให้ข่าวเสียห,หายบอกผมเอาปลาคางดําเข้าไปในห้องประชุมสภา ผมบอกผมไม่ได้ทําอย่างนั้นเลยณนะห้องอาหารเนี่ยมันมันก็สามารถที่จะให้เพื่อนสสได้รับประทานได้ชิมกันได้ผมรู้ดีว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทำแล้วคุณก็ยังอุตส่าห์เอาไปให้พวกนักข่าวเพื่อกระจายข่าวอีกใต้แผนการลายนะสิ่งที่เอาลงไปเนี่ยก็เพราะวันนั้นเตรียมมาแล้วจาน20กิโล เตรียมมาแล้ว20กิโลกินกับทุกสำนักข่าวเลยเอาออกจากห้องอาหารเข็นลงไปชั้นหนึ่งก็บอกเพื่อนๆน,นักข่าวว่าเนี่ยวันนี้มีสัญญาณไม่ดีนะสัญญาณที่หนึ่งคือไม่อยากให้ตั้งสัญญาณที่สองคือเรื่องปลาหมอขางดําไม่อยากให้พูดเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เพื่อนนักข่าวต่างๆเนี่ยก็ได้ชิมกันได้เลยดีกว่าไปทิง้งก็กลายเป็นว่าสอสอกลายเขียใหญ่เลยวันนั้นก็วันนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่เป็นเรื่องลุกลามบานปลายผมว่ายติด่วนในสภาไม่ได้ตั้ง และสิ่งที่มันกําลังจะลุกลามบานปลายไปกันใหญ่อย่างที่ผมบอกอาจารย์ว่ามันกําลังวิกฤตนะสถานการณ์นี่มันวิกฤตมากคุณรอแม้แต่วินาทีเดียวนิวินาทีเดียวยังมไม่ได้ในเมื่อสสอกายก็เห็นว่าเป็นสิ่งวิกฤตที่ต้องจัดการด่วนทําไมห้ามตั้งยติห้ามชิมเดี๋ยวกลัวจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตคือคือ,อยังไงครับเนี่ไม่เข้าใจวันนี้เนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอาจารย์ คณะอนุกรรมธิการเนี่ยทำงานมาเดือนกว่าเนี่ยแรกๆมันก็ยังไม่ได้มีอะไรมากก็ทํางานง่ายแต่หลังๆเนี่ยเริ่มยากนักวิชาการหลายท่านอาจารย์หลายคนก็เริ่มให้ข้อมูลที่ผิดเพี้ยนกันไปแล้วก็มีความพยายามอย่างยิ่งที่ให้ยุติเรื่องนี้อาจารย์มีความพยายามจะเบี่ยงประเด็นเรื่องนี้ไปเรื่องการกินบ้างละไปเรื่องการาราคาบ้างละ คือพยายามจะให้ทะเลาะก,กันเรื่อง15หรือ20พยายามจะให้ทะเลาะก,กันเรื่องกินได้หรือไม่ได้พยายามจะให้ทะเลาะก,กันเรื่องเมนูไหนเคลื่อนย้ายได้ไม่เคลื่อนย้ายซึ่งเป็นเมนเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ผิดวัตถุประสงค์หมดเลยนะวันนี้เราต้องหาต้นต่อให้เจอผมยืนหลักยืนหลักประเด็นเดียวเลยว่าถ้าได้ต้นต่อมา<ใ>จะมีประโยชน์อะไรอา้าวถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นในอนาคตอย่างที่ผมบอกว่าเขามาเรียกร้องความเสียหายจากประเทศไทยถ้าเรายังไม่รู้ต้นต่อ วันนี้เท่ากับประเทศไทยคือต้นต่อถ้าประเทศไทยคือต้นต่องบประมาณภาษีของพี่น้องประชาชนอีกมหาศาลที่จะต้องไประง,งับยับยั้งเรื่องนี้เพราะมันจะเป็นปัญหาระดับภูมิภาคมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียว<ฆ>ในวันที่มันระบาดแค่จังหวัด2จังหวัดอย่างพี่แดงว่าหน่วยงานของรัฐเงียบหมดไม่รู้ปากอมอะไรอยู่แต่ปี60เรื่องมันแดงขึ้นมาแล้ว ผ่านไป7จังหวัดแล้วระบาดไป7จจังหวัดแล้วมันใหญ่จาก2จังหวัดเป็น7จังหวัดสเกลมันใหญ่ขึ้นหน่วยงานภาครัฐลงไปตรวจสอบเจอหลังจากนั้นเงียบหมายความว่าไงตั้งแต่ปี60จนมาถึงปัจจุบันนี่คือวิกฤตหนักและถ้าเกิดมันเลยปี67ไปอีกแล้วมันลุกลามบานปลายใหญ่กว่าประเทศไทยกลายเป็นระดับภูมิภาคงบประมาณอีกไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่วันนี้เราจะยอมอย่างนั้นเหรอครับ<ถ>เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการทําคือหาต้นตอให้ได้แล้ว ใช้งบประมาณภาษีไอ้จ้ใช้งบประมาณจากพี่น้องประชาชนไม่ได้อีกต่อไปต้องใช้งบประมาณจากต้นตอสาเหตุในการแก้ไขปัญหาครั้นเร็ยเข้าใจเจตนาของสสไก่แล้วล่ะค่ะออพี่แดงขดเยียนถามหน่อยสิคะทําไมไม่สนับสนุนให้พี่น้องกเกษตรกรกินมันซะเขาผมอยู่กับป่าเนี่ยผมรู้ว่ามันกินได้ไหมหรือกินไม่ได้กินได้ไหมอ่ะมันกินได้อ่า ผมก็ไม่เถียงว่ามันกินไม่ได้ถูกกว่าหมูกับไก่อีกนะโลละสิบห้าบาทเองถ้าใครบอกว่ากินได้ผมก็อยากจะทิมหน้ามันเหมือนกันอุ้ยทําไมล่ะก็ถ้าผมกินได้ผมก็ทําขายที่าผมกินได้แต่รสชาติมันยังไงแล้วการที่ขนส่งคุณจะไปจังหวัดอะไรเออแล้วคุณดูแลได้ดีไหมผมถามว่ารัฐบาลสนุนการกินเขาปาเป็นไปแล้วคุณไปคุมเขาไหมเขาทำยังไงปลาเล็กเขาปล่อยลงคลองไหม Uh> ขนาดบริษัทนี้คุณยังคุมไม่อยู่ประมองอะแล้วให้ไปทั่วประเทศคุณจะคุ้มอยู่ไหมผมถามจะคำว่าจะคุ้มอยู่ไหมแค่ตอนเนี้ยคุณก็ใช้งบประมาณของประชาชนรู้ไปหมดไปเท่าไหร่แล้วผมถึงได <learns> ้บอกอ่ะมันกินได้แต่ใครบอกว่าจะเอาไปทำอาหารทำกินผมก็อยากถีบหน้าเหมือนกัน เพราะผมต้องการให้มันกำจัดออกไปเดยนเรียนถามหน่อยสิครับพี่แดงคะตอนนี้ถ้าเป็นพี่แดงเป็นรัฐมนตรีจะจัดการแก้ปัญหาพี่แดงคิดว่าในความคิดของเกษตรกรกำจัดยังไงคะก็หนึ่งก็คืออุปกรณ์พื้นบ้านของประมงค่ะคลองที่มันเล็กที่วางเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆอ้วนหางอะค่ะวางปิดคลองตอนน้ําขึ้น พอน้าลงมัก็จะไหลเข้าไปตรงนั้นแหละค่ะและอย่าอย่านะนักวิชาการอย่าพูดนะค่ะว่าสิ่งแวดล้อมจะเสียหายอม,มึงนักวิชาการเคยลงมาดูไหม,มในคองกูมีอะไรเหลืออืมผมอยากถามในคองมีอะไรเหลือแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมุตะจจดจ้อง,องเนี่ยเนี่ยมากี่เดือนแล้วเนี่ยจะรอให้มันไปตอนนี้คี่จังหวัด16-17จังหวัดจะรอให้มัน5-6จังหวัดเหรอ เรียนถามหน่อยสิคะเขาก็ลงทุนซื้อปากกระพงไปช่วยเกษตรกรให้ปากระพงไปกินปลาหมอคางดำเราไม่ใช่หรอก็ประมงสมุทรกทองคมก็ทําแล้วหกเจ็ดปีอะหมดไหมล่ะผมถามว่าหมดไหมก็แสดงว่านโยบายด้วยการใช้ปากกระพงไปกินอีปลานี่ต้องไม่ได้ต้องเข้าใจปากกระพงธรรทชาติยนานปลาธรรมชานี่ไงบอก,บอกนี่ไงบอกปากระพงสรรมชาติยานปลากล่าคุณปล่อยสามนิ้วสี่นิ้วคุณซื้อปลาหมอคางดำตัวใหญ่ได้ไหมแล้วคุณปล่อยจังก้าฟาลงน้ําอะ โชว์ไมได้กริ้งตุ้ม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 ลงไปถ้ามีปลาอื่นก็กัดตายแล้วค่ะถ้าสมมติว่าจะให้พี่แดงอ่ะเป็นตัวแทนอยากพูดอะไรกับภาครัฐพี่แดงอยากจะพูดอะไรตอนนี้ค่ะคือตอนเนี้ยผมอยากให้กาจัดยังไงก็กาจัดอย่างเดียวอย่าสนับสนุนการกินค่ะเพราะว่าการกินเนีมันไม่มีผลดีหรอกค่ะ พราะหนึ่งถ้ากลุ่มสนับหนุนถ้าราคามันขึ้นมาค่ะผมเป็นเกษตรกรถ้าได้ราคาสูงขึ้นมาผมก็แอบ,บเรียนเท่านั้นสิผมได้เงินน่ะใช่ผมถึงได้บอกว่าราคาตอนเนี้ยคือเราให้เหมือนชดเชยประชาชนไอ้ที่เป็นเกษตรกรเพราะเขาไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่ในคลองผมบอกว่าทําไมอ่ะทหารมีตอนนี้มีลบไหมไม่มีค่ะทหารน่ะนอนอยู่ในในกรมอะ ในที่นอนอะ่ะเอาออกมาจุดที่ประชาชนเขาไม่พร้อมที่จะช่วยลงมาสิให้ทส่วงัอ,องมลาหมอใช่แล<ำ>้วงบประมาณก็ไม่เสียมากด้วยทหารจะจับปลาเป็นไหมเขาเป็นจะจับปืนก็เข้าคู่กับปร,ประชาชนเกษตรกรสิแต่อ,อย่าบอกนะว่าจะจับทั้งทีประมงต้องมานั่งเฝ้าต้องมาดูว่าไอ้นุ่นได้ไอ้นี่ไม่ได้คุณรู้เท่าประชาชนไหมเกษตรกรเขารู้ว่าคุณอี แต่วันนี้คุณต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดฟ้องร้องภาคเอกชนให้ได้เพราะพี่น้องประชาชนกำลังฟ้องคุณอยู่3กระทรวงนายกและรัฐมนตรีนั่งหัวโตะต้องจริงจังกับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ได้ถ้าเราไม่เห็นภาพนี้แสดงว่าปาหีทั้งหมดเดี๋ยวถามสสกายหน่อยสิครับเรื่องนี้มันจะต้องเดินไปตามเส้นทางไหนแล้วมาไปสุดที่กระทรวงไหน เล่าสิเท่าที่สสกายจะบอกเราได้คือวันนี้เนี่ยอนุกรรมธิการที่ใช้กลไกฝ่ายนิติบัญญัติในการเดินเนี่ยเราเดินไปสุดกําลังแล้วคุณหมอวายโยเป็นประธานเรื่องนี้เราเดินไปสุดกําลังรวบรวมข้อมูลเท่าที่มี ในรประเทศไทยนี้ได้เนี่ยเรารวบรวมมาไว้หมดแล้วแล้วเดี๋ยวหลังจากปิดอนุเนี่ยเราก็จะส่งต่อให้หน่วยงานทางภาครัฐผมคิดว่าวันนี้นะท่านนายกรัฐมนตรีต้องมาลงดูเรื่องนี้ด้วยตัวเองเพราะนี่คือหายานะที่กำลังกัดกินสังคมกัดกินระบบนิเวศของประเทศไทยนอกจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค,ค,คุณจะอยู่นิ่งๆส่งต่อระบบนิเวศท,ที่ไม่สมบูรณ์ให้คนรุ่นต่อไปไม่ได้คุณต้องมาดําเนินการตามกฎหมาย พรบส่งเสริมสิ่งแวดล้อมมาตรา97คุณสามารถดําเนินการได้มากน้อยแค่ไหนคุณต้องทานะกรมประมงกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์วันนี้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคุณจะทํำยังไงเกษตรกรเรกรนี่ยที่เป็นเรียกว่าลูกค้าของคุณเนี่ยถ้าไม่มีกเกษตรกรก็คงไม่มีกระทรวงเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเกษตรกร,กรเขาตายรายวันเนี่ยคุณจะกลายเป็นไม่มีเรียกว่าไม่มีฐานที่มั่นของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงเกษตรต้องมาดําเนินการทางคดีความในการฟ้องร้องบริษัทเอกชนให้ได้ ผิดจะผิดจะถูกจะดําเนินการยังไงก็แล้วแต่ให้ศาลเป็นผู้ตัดสินแต่วันนี้คุณต้องรวบรวม,รวมพยานหลักฐานทั้งหมดฟ้องร้องภาคเอกชนให้ได้เพราะพี่น้องประชาชนกําลังฟ้องคุณอยู่นะ,ะอีกไม่นานคุณอาจจะโดนคดีจากพี่น้องประชาชนที่เขาสูญเสียเรียกว่าสิ้นเนื้อประดาตัวในช่วงนี้และอีกอันหนึ่งก็คือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาภายัยวันนี้เนี่ยจังหวัดที่ระบาดร้ายแรงเนี่ยคุณต้องประกาศเขตภัพยพิบัติแล้ว เพื่อให้พยุงชีวิตของชาวบ้านวันนี้เมื่อคุณช้าชาวบ้านตายรายวันเขาหมดหนทางสู้นะถ้าคุณประกาศเขตภัยพิบัติอย่างน้อยๆคุณได้ช่วยเหลือภาคเกษตรกรกร่อนเขาไปเจอปลาสายพันธุ์นี้อยู่ในบ่อแทนที่เขาจะล้มหายตายจากอย่างน้อยๆกรมปอพเนี่ยได้เป็นเครื่องออกซิเจนนะไปปั๊มหัวใจเขาขึ้นมาแล้วเอาออกซิเจนในเขาดมอย่างน้อยๆเขาได้ลุกขึ้นมาต่อสู้นะลุกขึ้นมาต่อสู้กับพ่วงอีกเรียกว่าอีกเครื่องหนึ่งของชีวิตอ่ะเพราะนั้น3ามกระทรวงหลัก ป้องแอป้องกันและบรรเทาสาภัยจากมหาดไทยกรมประมงจากกระทรวงเกษตรกระทระวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม3กระทรวงนายกและรัฐมนตรีนั่งหัวโตะต้องจริงจังกับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ได้ถ้าเราไม่เห็นภาพนี้แสดงว่าปาหีทั้งหมดค่ะเรียนถามถามพี่แดงหน่อยสิคะพี่แดงเรียนทราบว่าพี่แดงอยากพูดอะไรกับกรมประมงแล้วเรียนอยากให้พี่แดงพูดอีกคะ่ะกับบรรดาประชาชนพี่น้องนะคะ ให้เขาเข้าใจค่ะว่าพี่แดงและก็กลุ่มเกษตรกรเนี่ยลำบากลำบนแค่ไหนพี่แดงพูดกับคนสองคนค่ะหนึ่งกรมประมงค่ะคือผมอ่ะใจผมอ่ะอยากฟ้องอธิบดีกรมประมงแล้วก็ประมงกรมประมงโดยตรงผมไม่อยากฟ้องบริษัทเพราะว่าคุณอนะเซ็นออกมาคุณตรวจสอบไหมอธิบดีอะไม่รู้ว่าคนไหนผมไม่รู้เพราะมาหลายปีมาแล้ว เพราะว่าก่อนหน้าที่คุณจะเซ็นประเทศสหรัฐรัฐฟลอริดาเขาเคยเอาเข้าไปวิจัยสารจำงมาตั้ี่สิบถึงสาสิปีได้แล้วระบาดเก้าิบหเปเซนของรัฐเขาโดยที่ตัดพื้นติ่นเขาหมดไปแล้วแล้วคุณเป็นอธิบดีกรมมงก่อนจะเซ็นคุณตรวจสอบไหม,มว่าประเทศอื่นเอาไปทดลองเอาไปแพรบไอพันธ์แล้วเขามีปัญหาไหมคุณก็ยังเซ็น ต้องฟ้องเอาเงินตัวเนี้ยเอาให้หมดตัวเพราะว่าเอาเงินตัวเนี้ยมาชดเชยให้ชาวบ้านแล้วถ้าคุณจะนั่นคุณก็ไปฟ้องเอากับริษัทเอาเองเพราะว่าให้ชาวบ้านไปว้องบริษัทมันไม,ม,นไม่มันไม่ตรงจุดมันต้องฟ้องกรมมงที่เซ็นอนุญ,ญาตแล้วเทญญาปุ๊บประมงพื้นทินกรมทุนทินทําไมเขาเข้ามาคุณไม่มาตรวจสอบว่าเขาปล่อยตรงไหนอืเป็นบ่อบปิดไหมบ่อบปูนไหม คุณไม่เคยมาตรวจสอบอมผมเข้าไปขอตอนนั้นผมเข้าไปไปที่นั่นทุกอย่างทําทุกอย่างทุกอย่างไม่มีหลักฐานอะไรเลยแล้วบอกว่าเขาไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งผมเข้ามาตั้งแต่ปีหกศูนย์หกศูนย์แล้วก็กภาฟ้าเดียวกันคือไม่ได้ส่งก็เนี่ยถึงเลยว่าใจคนอชะติเกษตรกรอ,อยากฟองกลุ่มะมงมเพราะว่าให้กลุ่มะมงไปฟองต่อทีนี้ ประชาชนจํานวนหนึ่งอาจจะคิดแบบบ้าแบบที่เดียนจะพูดหรือเปล่าไม่รู้นะคะมันก็เป็นความเดือดร้อนของแค่เกษตรกร,กรส่วนเดียวเกษตรกร,กรทั้งประเทศเขาไม่ได้เดือดร้อนด้วยพี่มีอะไรอยากพูดก็ไม่ได้ยากนี่ใครอยากเดือดร้อนเดี๋ยวผมขนไปใส่ให้ในบอ <c oughs> ผมขนใส่ให้เลยผมให้ฟรีด้วยเดี๋ยวผมเติมใส่น้ํามันเติมแล้ววิ่งมือคนเลยแล้วคุณดูที่คุณจะเลี้ยงปลาสนิทคุณจะเลี้ยงปลาช่อนแล้วคุณจะเลี้ยงปลาเพียนคุณจะเลี้ยงได้ไหม ค่ะนั่นคงไม่มีใครคิดแล้วล่ะค่ะ <c oughs> นะคะพี่แดงค่ะผมเสริม <c oughs> ตรงนี้นิดนึงก็คือว่าณ <c oughs> วันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นความเดือดร้อนของเกษตรกร,กรอย่างเดียว <c oughs> แต่ว่วงเวลานับจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นความเดือดร้อนของอาจารย์ความเดือดร้อนของท่านผู้ชมรายการเพราะว่าอะไรครับ 1. เรื่องความมั่นคงทางอาหารเราจะเรื่องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เคยกินข้าวปลาแกะกล่องหนึง30บาท40บาท ต่อไปนี้จะไปซื้อข้าวปลาแกะข้าวปลานินข้าวปลาทับทิมอะไรต่างๆหรือปลาเผาหรืออะไรต่างๆถ้าอยากได้ปลาสายพันธุ์อื่นท่านต้องไปซื้อจากซุปเปอร์มาร์เก็ตท่านต้องไปซื้อจากบริษัทเพียงไม่กี่บริษัทและราคามันสูงขึ้นนี่คือความวิกฤตต่อไปที่มันจะกําลังจะเผชิญต่อพี่น้องประชาชนคนทั่วไปต่อให้คุณเป็นพนักงานบริษัทต่อให้คุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ต่อไปความมั่นคงทางอาหารของคุณจะไม่มั่นคงอีกต่อไปปลาพื้นถิ่นคุณอยากกินกับข้าวกับปลาอาหารพื้นบ้านคุณก็ต้องเปลี่ยนเมนูอาหารพื้นบ้านคุณเป็นปลาสายพันธุ์นี้ซะทั้งหมดถามว่าอย่างนี้วิกฤตกับทุกคนหรือยงังวิกฤตค่ะเดือนเดืยนเรียนถามอีกนิดหนึ่งสิคะสสคะ่ะเรียนทราบว่าไม่ใช่แค่มีเรื่องปลาเท่านั้นสสกายยังมีเรื่องอื่นๆที่เตรียมตัวสําหรับที่จะมาปูดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอีกหรอคะคือวันนี้เนี่ยเรารับทราบว่ามี การนำเข้าปลาอีกหลายชนิดนะเวลานำเข้าปลาเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการเลยคือเขาไปวิจัยถามว่าวิจัยทําไมคนวิจัยเนี่ยก็คือวิจัยเพื่อให้ลดต้นทุนเพิ่มผลิตผลเพิ่มผลิตเพิ่มประสิทธิภาพของโปรดักต์ของเขาถ้าทําสําเร็จใครได้กําไรครอาจารย์บริษัทเอกชนที่ยักษ์ใหญ่เขาวิจัยเสร็จเขาได้กําไรแต่เมื่อเขาขาดทุนเมื่อเขาวิจัยไม่สําเร็จผิดพลาดเกิดความล้มเหลวกับงานวิจัยถามว่าใครขาดทุน พี่น้องประชาชนวันนี้ขาดทุนทั้งหมดเหมือนที่พี่แดงตั้งข้อสังเกตว่าหรือครั้งนี้อาจจะไม่ได้เป็นการาประมาทเลินเล่อหรืออาจจะเป็นการตั้งใจก็ได้เพราะผ่านไป10ปี14ปีผลสำเร,ร็จมันเกิดขึ้นแล้วว่าพี่น้องเกษตรกรตายหมดเหลือแต่เพียงแค่บริษัทห้างร้านเท่านั้นที่ขายได้ต่อมาวันนี้เราตั้งคําถามกับกรมประมงครับเรื่องปลาเก๋าหยกปลาเก๋าหยกที่มีการนําเข้ามา ถ้ามันไประบาดในแหล่งน้ำธรรมชาติถ้ามันไประบาดในพื้นที่ของพี่น้องเกษตรกรกรมประมงทำยังไงวันนี้เราถามกรมประมงไปแล้วกรมประมงบอกว่าเคสนี้ไม่ยากเพราะว่ากรมประมงมีเก็บ DNA ต้นอย่างไว้ตัวตัวอย่างไว้ถ้าไปเจอจับมาตรวจแล้ว DNA ชนกันตรงกันเราสามารถพิสูจน์ทราบได้เลยว่าบริษัทนี้เป็นคนเอามาผมถามว่าแล้วโทษมันยังไงโทษคืออะไรรู้ไหมครับอาจารย์ค่ะโทษคือห้ามบริษัทนี้นําเข้าปลาอีก อะไรที่เข้ามาแล้วระบาดไปทั่วบ้านทั่วเมืองล่ะแล้วมันจะชดเชยเยียวยาเกษตรกรได้ยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราปล่อยไว้ไม่ได้เรื่องกฎหมายในสภาเตรียมผลักดันต่อแน่นอนว่าการนําเข้าปลานอกราชนาจักรการนําเข้าปลาต่างถิ่นที่มันมีอนุภาพการทําลายล้างสูงแบบเนี้ต้องมีโทษนะที่หนักสถานหนักคือต้องคืนระบบนิเวทที่สมบูรณ์ไม่ว่าคุณจะชดเชยกี่พันล้านกี่หมื่นล้านคุณก็ต้องชดใช้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยนถามพี่แดงเป็นคําถามสุดท้ายนะคะ ถ้าตัวเดนเองและคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะทั้งประเทศมีความรู้สึกว่าอยากช่วยเหลืออยากให้การสนับสนุนกับพี่แดงและกลุ่มเกษตรกรพวกเราทำอะไรได้บ้างไหมคะก็ช่วยเหลือได้อยู่เลยฮะไม่จาเป็นต้องเป็นเงินถ้าใครว่างก็มาช่วยกันจับออกอแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเจอเจอจุดไหนที่มันระบาดก็แจ้งกันเข้ามาแจ้งทาง สสกายก็ได้เพราะว่าถ้าเราแจ้งมันจะไม่ประมาทระบาดเพิ่มอืมคือเราเหมือนแก้มกัดให้มันอยู่ในวงวงจํากัดอะแล้วถ้าเอาไปจะทําอะไรได้อยากการุณาอย่าเอาไปออกทอกสถานที่ออกนอกพื้นที่ถ้ามาดูมาอะไรอย่าเอาออกให้มันอยู่นะตรงนั้นหรือให้มันตายตรงนั้นอยากขนกลับบ้านเดินถามหน่อยสิคะเออ ให้พี่แดงกับเกษตรกรจํากัดกันเองกําจัดกันเองเออไม่สามารถใช่ไหมคะต้องไม่รัฐบาลคือผมทําแล้วก็ทำํำรัฉพลใ้บอกเพราะว่าตอนเนี้มันก็ใช้ที่ผมก็อยู่ในธนาคารแลละถ้าผมรอก,กํำกัดพอรอจนเนี้ยถ้าเขาไม่ช่วยอะไรอ่ะไม่เคยก,กีผมก็ตายพอดีอ่ะค่ะใจเย็นๆค่ะ พวกเรารับรู้แล้วนะคะถึงความเดือดร้อนเราก็เป็นกําลังใจให้พี่แดงนะคะอยากจะฝากทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งเพราะว่าไหนๆได้มีช่องทางในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็อยากจะสื่อสารวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่มีใบเสร็จนะจ๊ะไม่มีใบเสร็จว่าใครเป็นผู้กระทําความผิดแต่คนที่กระทำเนี่ยเขารู้อยู่แก่ใจวันนี้เราอยากตั้งคําถามว่าสถานการณ์ณขณะนี้ที่มันกําลังทําลายสังคมที่เป็นลูกค้าของคุณทําลายเกษตรกร,ร,กรที่เป็นเพื่อนเคียงข้างคุณมา คุณประกอบอาชีพแบบเดียวกันคุณจะรอให้เพื่อนร่วมอาชีพของคุณตายสิ้นซากไม่เหลือแล้วเหลือช่องทางเดียวคือช่องทางของคุณอย่างนั้นเหรอณนะวันนี้ความร่ำรวยของคุณยังไม่สามารถเยียวยาจิตใจคุณได้จนกระทั่งต้องมากัดกินสังคมอีกต่อไปแบบนี้เหรอนี่คือคำถามที่อยากจะตั้งและวันนี้เนี่ย สิ่งที่เราทําได้แน่นอนครับเราไม่สามารถไปไปสั่งไปห้ามหรือไปอะไรต่างๆได้อํานาจเราไม่มีนะความสามารถเราไปไม่ถึงแต่สิ่งที่ทําได้เลยคือทําจากต้นต่อต้นต่อวันนี้ไม่มีใครรู้ว่าใครแต่คนที่ทําคนที่นําเข้ามาคุณรู้ว่าคุณทําอะไรอยู่คุณรู้ว่ากระบวนการของคุณผิดหรือเปล่า,าคุณรู้ว่ากระบวนการทําลายของคุณถูกต้องหรือเปล่า,าคุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณได้ทําตามเงื่อนไขที่เขาระบุไว้หรือเปล่าหากคุณไม่ทําวันนี้ ช่วยกันเถอะครับไม่อย่างนั้นอนาคตลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงครับค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาตั้งแต่เล็กนะคะจนกระทั่งเดียนผมเป็นสองสีนะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใครๆก็สอนค่ะจะทำอะไรก็ทำนะคะแต่อย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับบาปกรรมค่ะวันนี้เดียนกลับขอบพระคุณทั้งอสองท่านนะคะขอบพระคุณครับ คุณผู้ชมเจ้าขาเป็นอีกหนึ่งท่านที่มีแตรคนพูดถึงนะคะอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการคนดังนั่งเครียรทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส17นาฬิกา10นาทีทางช่อง8ใหม่เลขย7่ค่ะช่อง8สุดทุกจอและทางออนไลน์ช่อง8ทุกช่องทางนะคะวันนี้ได้ลาคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะกราบขอบพระคุณค่ะท่านสอสอพี่แดง <laughs> ชอบรายการของเดียมไหมคะถ้าชอบ u b s c r i b e สิคะแล้วก็ติดตามค่ะ แล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 อ้อยเต็นไปหมดเลย